เรื่องคุณมีนพาคุณผู้ชมมาเตือนภัยกันดีกว่านะคะเรามีการเตือนภัยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าของปลอมต่างๆตอนนี้มีของปลอมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแล้วค่ะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ระวังใบรับรองแพทย์ปลอมค่ะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภาค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะคะระบุว่าใบความเห็นแพทย์เท็จหลังวันหยุดยาวเตือนย้ำอีกทีฝากเตือนคุณหมอเรื่องกรณีปัญหาใบความเห็นแพทย์หลังวันหยุดยาวเนื่องจากการให้หยุดมีผลต่อการทำงานของคนไข้บางรายในกรณีที่เจ็บป่วยจริงไม่มีปัญหาแต่ที่แพทยสภาเคยพบปัญหาจากใบความคิดเห็นแพทย์เท็จเหตุผลนี้ดังต่อไปนี้ครับกรณีวันหยุดยาวบริษัทห้างร้านนะคะก็จะเพ่งเล็งในการตรวจสอบการหยุดลาใบความคิดเห็นของแพทย์เป็นพิเศษเกี่ยวกับการขาดงานของลูกจ้างโดยเฉพาะห้างร้านที่เปิดในช่วงวันหยุดการที่หยุดโดยเจ็บป่วยนะคะจะไม่ถูกหักค่าจ้างจึงมักมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแพทยสภาค่ะเชื่อมั่นว่าคุณหมอใช้วิจารณญาณนะคะและระมัดระวังในการให้หยุดอย่างเหมาะสมกับการเจ็บป่วยที่จริงนั่นเองแต่ปัญหาก็อาจพบนั่นก็คือข้อที่1มีการปลอมแปลงแก้ไขวันหยุดให้มากขึ้นเกินกว่าที่คุณหมอระบุไว้เช่นคุณหมอบอกคุณมีนหยุด2วันนะคุณมีนไปเปลี่ยนแปลงเลข2เป็นเลข9 8สิแปดใกล้เคียงกว่าเออใช่คิดแบบคนโกงสิถ้าเกิดเราจะโกงต้องคิดแบบคนโกงคือเหตุผลทั้งหมดนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างมาให้5ข้อแหละฮะแต่ยืดยาวสักนิดนึงก็เป็นเหตุผลคนโกงนะฮะคือเช่นว่ามีการไปซื้อใบรับรองแพทย์จากแหล่งปลอมต่างๆนะครับปั๊มสถานีเพราะทุกวันนี้เอาจริงวิทยาการเรื่องของกราฟิกมันเด็ดจริงมันทำได้นะครับเรื่องของการขอร้องขอใบรับรองแพทย์นะครับเพิ่มเวลาในโรคที่ไม่ควรหยุดมีไอกระปิดกระปอยเป็นเสมหะในหลอดลมก็ให้หยุดได้เหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังอะไรเงี้ยครับก็มีการร้องขอไปขอให้ออกไปรับรองแพทย์ย้อนหลังเพราะว่ามาทำงานไม่ทันย้อนหลังได้ด้วยแต่ไม่ป่วยจริง